เนี่ยแน่นอนเวลาเคลื่อนไปอีกประเทศหนึ่งมันก็ต้องติดกฎระเบียบแต่กลุ่มที่เป็นอาชญากรเนี่ยเขาไม่สนใจกฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่สนใจพรมแดนไม่สนใจอะไรอยู่แล้วเขาก็เขาเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเขาเคลื่อนไหวกันโดยอิสระกันอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยสำหรับชาวโรฮิงญาซึ่งไม่ได้เป็นพลเมืองของพม่าโดยถูกต้องเลยนะคะก็จะเป็นปัญหาในการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอยู่เพราะว่าถึงแม้ว่าจะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เป็นฟรีฟรีพรมแดนนะคะบอร์เดอร์เนี่ยนะคะแต่ว่าชนกลุ่มน้อยที่ยังไม่มีสัญชาติเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนไร้ตัวตนอยู่ในโลกใบนี้อยู่ใช่ครับก็ยังไร้ตัวตนอยู่ในโลกใบนี้อยู่แล้วก็อาจจะเป็นระเบิดเวลาอีกลูกหนึ่งที่คือเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกขึ้นมานะครับว่าในพม่าเองเนี่ยคือด้วยความที่หนึ่งก็คือว่าเดิมเนี่ยทางตอนที่เขาเป็นคณะรัฐประหารขึ้นมามีอำนาจเนี่ยเขาปลูกฝังกระแสชาตินิยมไว้เยอะข้อที่สองก็คือว่ากลุ่มที่เป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าที่มีกำลังมากที่สุดก็คือเป็นชาพุทธที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟด้วยนะครับในพม่าเนี่ยซึ่งโอเคบางส่วนใหญ่ท่านก็จะพยายามประพฤติอยู่ในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนานะครับแต่ก็มีบางท่านที่อาจจะไม่ค่อยเป็นไปตามเท่าไหร่ซึ่งบางทีเนี่ยมันก็จะทำให้เวลาท่านเหล่านี้มีเสรีภาพในการเคลื่อนไหวมากขึ้นนะครับก็อาจจะไปปลุกทำให้เกิดกระแสมากขึ้นก็เลยทำให้พม่าเนี่ยตอนนี้ก็เลยยังดูไม่สงบก็เลยเป็นที่เรื่องที่เราจะต้องจับตาดูต่อไปว่าระเบิดเวลาลูกนี้จะระเบิดขึ้นมาหรือเปล่าจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะแล้วประจะระเบิดในไทยด้วยหรือไม่หรือว่าก็คือเพราะว่าเนื่องจากว่าในไทยเนี่ยก็คือว่ามีผู้อพยพกันเข้ามาทั้งเชื้อชาติต่างๆของชาวพม่าเนี่ยเข้ามาเยอะซึ่งมันก็เป็นจากในอดีตที่เศรษฐกิจของพม่าเนี่ยเขาไม่ดีมันก็ส่งผลกับทุกๆคนปกติแล้วชาวโรฮิงญาเนี่ยพูดภาษาอะไรคะคุณหมอคะคือเขาจะพูดเป็นคือจริงๆเขาเรียกเป็นภาษาโรฮิงญานี่ครับแต่ว่าภาษาบงโรฮิงญาเนี่ยมันจะไปใกล้เคียงกับภาษาเบงกาลีคือเป็นภาษาของชาวบังคลาเทศนะครับแต่ว่าก็ยังแบบไม่ได้คือไม่ได้เหมือนกัน 100% ยังสมมุติไปพูดระหว่างกันเนี่ยไม่ใช่ว่าพูดรู้เรื่อง 100% อาจจะฟังรู้เรื่องสัก 50-60% อ๋อตรงนี้เองอาจจะทำให้การสื่อสารกับทางด้านพลเมืองในราชไข่เองอาจจะมีปัญหาด้วยใช่ครับคือเขาเป็นคนไม่เปิดรับวัฒนธรรมอื่นเลยหรือว่าคือว่ามันต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าคือเขาเป็นลักษณะของชนที่เป็นทำไร่ทำนาและศาสนาก็แตกต่างกันนะครับแล้วเขาก็เมื่อเขาไม่สามารถมีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์อย่างเชิงบวกกับชาวพม่ากันสักเท่าไหร่เรื่องด้วยความรอยแผลในอดีตและยังมีรอยแผลปัจจุบันที่มันซ้ำกันเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นคือคนเรามันจะสามารถคุยกันได้มันต้องคุยกันได้ดีๆก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถึงจะสามารถที่จะเปิดรับเอาวัฒนธรรมต่างระหว่างกันได้ต้องคุยกันได้ดีๆก่อนและจำนวนประชากรชาวโรฮิงญาเนี่ยจะมีเฉพาะอยู่ในรัฐยะไข่ตรงนี้ตรงเดียวหรือว่ามีจริงก็คือว่ามีหลายที่เลยนะครับคือเนื่องจากว่าเขามีการอพยพกันออกไปค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีกระจายอยู่ตามที่ต่างๆทั้งในไทยทั้งในมาเลเซียด้วยนะครับคือเป็นการตั้งเมืองตั้งรัฐอยู่ในที่อื่นนอกจากรัฐไข่ไหมคะใช่อย่างนั้นยังไม่มีครับเพราะว่าแค่รัฐในบ้านเกิดเขาเนี่ยเขายังไม่สามารถตั้งได้เลยนะครับเดี๋ยวรบกวนทีมงานช่วยขึ้นรูปที่เตรียมเอาไว้นะครับที่เป็นรูปข้อมูลว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีชาวโรฮิงญาอยู่เท่าไหร่นะครับจะได้เป็นการตอบคำถามนี้เป็นในตัวด้วยเลยนะครับก็จะเห็นว่ามากที่สุดก็ยังอยู่ในพม่านะครับแล้วก็จะมีรองลงมาก็คืออยู่ในประเทศในบังคลาเทศนะครับก็คือมีทั้งหมดเขามีประมาณ1ล้านคนนะครับก็ต้องขอบคุณรูปจากทางประชาไทยด้วยนะครับก็ในปากีสถานก็คือว่าเป็นชาติมุสลิมด้วยกันเนี่ยก็อยู่ประมาณสักแสนคนนะครับแล้วก็มีอยู่ตามที่เหลือก็กระจัดกระจายกันอยู่ตามประเทศต่างๆนะครับค่ะโรฮิงญานี่มีความโดดเด่นในเรื่องชาติพันธุ์เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองอย่างไรมั้ยคะหรือไม่มีความโดดเด่นคือว่าเขาก็จะเป็นกลุ่มวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับชาวบังคลาเทศนะครับก็คือว่าเป็นชาวเป็นถ้าพูดภาษาง่ายๆแต่ว่าต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับว่าก็คือเป็นกลุ่มแขกที่คล้ายๆกับชาวแขกบังคลาเทศคือทมินไม่ใช่ครับคือทมินเนี่ยจะเป็นชาวอินเดียทางตอนใต้แต่ว่าบังคลาเทศเนี่ยจะเป็นอินเดียทางตะวันออกนะครับถ้าลองจินตนาการนะครับก็คือว่าชาวทมินเนี่ยจะถ้าจินตนาการว่าประเทศอินเดียเป็นสามเหลี่ยมนะครับหัวกลับนะครับชาวทมินเนี่ยก็คืออยู่ทางใต้ที่เป็นทางแหลมทางตอนล่างนะครับส่วนชาวโรฮิงญาชาวบังคลาเทศเนี่ยแล้วก็ชาวแคว้นเบงกอลเนี่ยเขาจะอยู่ทางตะวันออกก็คืออยู่ทางด้านปีกของด้านบนของสามเหลี่ยม
หนึ่งไปเป็นคนละกลุ่มนะครับและถ้าเกิดปัญหานี้ยังไม่รับการแก้หรือว่าการช่วยเหลือหรือว่าการประสานจากหน่วยงานที่ดูในเรื่องของสิทธิมนุษยชนระดับชาตินะคะคาดว่าพลเมืองชาวโรฮิงญาเนี่ยจะสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้หรือเปล่าคะครับเป็นไปได้ไหมถามว่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าคือการขวาดล้างเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบเลยนะครับแล้วเขาต้องกระจายกันอยู่ตามที่ต่างๆแต่ว่ามันก็ไม่น่าง่ายอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็อาจจะไปตั้งเป็นชุมชนตามที่ต่างๆแล้วก็ถ้ามันการกดขี่มันเกิดขึ้นมากแน่นอนการต่อต้านเนี่ยมันก็ย่อมมีแล้วก็อาจจะถูกนำไปโยงกับการเคลื่อนไหวในการในเชิงการเคลื่อนไหวของกลุ่มอิสลามทางด้านสากลด้วยนะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดตึงที่จะต้องดูเอาไว้นะครับล้านกว่าคนอยู่ในรัฐไข่นะคะเขามีในเรื่องของสาธารณสุขในเรื่องการศึกษามีโรงพยาบาลมีไหมคะไม่มีเลยครับไม่มีเลยก็คือเกิดแล้วปุ๊บทำไร่ทำนาทานข้าวคืออย่างนี้เพราะว่าคือเพราะว่าพม่าเขาไม่ provide อะไรให้เลยก็คือถึงแม้ว่าจะเจ็บไข้ป่วยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรักษาในโรงพยาบาลเขาไม่มีสิทธิ์ความเป็นพลเมืองเขาไม่มีสิทธิ์ของความเป็นพลเมืองนะคะในโลกใบนี้เนี่ยยังมีใครหรือว่าชนกลุ่มไหนที่มีฐานะเดียวกับทางด้านชาวโรฮิงญาไหมคะคือถามว่าในกลุ่มคนที่ไม่ถูกยอมรับว่าเป็นพลเมืองของชาติต่างๆจริงๆก็มีหลายกลุ่มนะครับที่โดนนะครับอย่างถ้าคุณเอมม่าจำเรื่องของยิปซีได้ไหมครับที่ผมพูดในกลุ่มคนโรมานีนะครับที่เป็นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางยุโรปตะวันออกเนี่ยกลุ่มชาวยิปซีเนี่ยคือชาติต่างๆในยุโรปเขาก็ไม่ยอมรับว่าเป็นพลเมืองของเขาทำไมคะเพราะว่าคือเขาก็บอกว่าพวกนี้เนี่ยอพยพมาจากที่อื่นนะแล้วก็บอกว่าพวกนี้เนี่ยโจมตีว่าพวกนี้เป็นคนสกปรกลักขโมยเด็กมีไสยศาสตร์มนต์ดำมีไสยศาสตร์มนต์ดำอย่างนี้เนี่ยครับเพราะว่าถ้าดูประวัติเนี่ยก็คือเขาเป็นกลุ่มคนที่เพิ่งอพยพมาจากทางบริเวณเอเชียกลางก็คือในบริเวณทางพวกปากีสถานนะครับจากพื้นที่แถวๆนั้นแล้วอพยพเข้ามาอยู่ในยุโรปทีหลังแล้วก็คนยุโรปก็จะมองคนเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่เขาไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการให้สัญชาติแล้วก็มีการถอนสัญชาติก็ทำให้คนเหล่านี้กลายเป็นคนไร้รัฐในยุโรปคือลักษณะของชาวยิปซีนี่คือเป็นลักษณะของเหมือนกับไม่ได้เป็นชาวผิวขาวคือตาสีฟ้าผมสีทองใช่ไหมใช่ครับลักษณะเขาเนี่ยจะคล้ายๆคนทางอินเดียหรือทางปากีสถานนะครับก็คืออาจจะผิวอาจจะบางคนอาจจะผิวคล้ำไปเลยนะครับคล้ายๆชาวอินเดียไปเลยแต่ว่าบางคนก็อาจจะผิวจางลงมาหน่อยคล้ายๆกับชาวเปอร์เซียนะครับแล้วก็เคยมีกรณีที่เป็นเรื่องราวในยุโรปนะครับก็คือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไปเจอคนที่เป็นเด็กผู้หญิงนะครับเป็นผมสีทองผิวสีขาวตาออกสีฟ้าเขาก็มีกรณีที่พวกฝ่ายขวาในยุโรปเนี่ยเอายกมาเล่นกันใหญ่เลยนะครับโดยเฉพาะในกรีซเนี่ย คือเหตุการณ์เกิดในกรีซเขาก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมพวกยิปซีเนี่ยขโมยเด็กที่เป็นชาวฝรั่งก็คือชาวยุโรปเนี่ยเอาไปเพื่อจะค้ามนุษย์นะแล้วก็โหถล่มด่าชาวยิปซีกันใหญ่เลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มีการไปพิสูจน์ DNA ขึ้นมาปรากฏว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นชาวยิปซีนั่นแหละครับเพียงแต่ว่า DNA เนี่ยคือเพียงแต่ว่าเขามีคล้ายๆว่ามี DNA ที่ค่อนข้างจะให้ผิวสีจางลงมาหน่อยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้ามองให้ลึกซึ้งไปก็คือจริงๆแล้วชาวยิปซีเนี่ยก็เป็นชาวเผ่าอารยันเนี่ยคล้ายๆคนอินเดียคนปากีสถานหรือแม้กระทั่งคนยุโรปเหมือนกันนะครับแต่ว่ากลายเป็นชาวยุโรปเนี่ยกลายเป็นว่ามาแบบจำแนกคึกมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ในโรมาเนียเองเนี่ยเขาจะรังเกียจพวกนี้มากเพราะว่าเวลาชาวโรมาเนียเขาบอกว่าพวกนี้เขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนโรมานีนะครับแล้วมันชื่อมันคล้ายๆโรมาเนียนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีเรื่องอะไรในยุโรปเนี่ยคนโรมาเนียก็จะวุ่นวายบอกว่าเนี่ยไม่ใช่เขานะไม่ใช่คนโรมาเนียนะเป็นคนยิปซีนะแล้วก็เพราะฉะนั้นเขาก็จะมาบังคับให้คนยิปซีเนี่ยซึ่งเรียกตัวเองว่าโรมาเนียเนี่ยเปลี่ยนชื่อนะครับส่วนคนยิปซีเองเนี่ยเขาก็ไม่ปรารถนาให้เปลี่ยนชื่อเพราะเขาเรียกเผ่าพันธุ์อย่างของเขาเนี่ยอย่างนี้มานานแล้วเหมือนกันครับทำไมเขาถึงไปอยู่ที่โรมาเนียในระยะเวลาที่ยาวนานล่ะคะคืออย่างนี้ครับคือว่าชาวยิปซีเนี่ยเขาเดิมเนี่ยเขาจะอยู่ทางบริเวณพวกแถวๆทางตอนเหนือของอินเดียจนไปถึงปากีสถานแต่ว่าในช่วง
ยุคกลางของอินเดียเนี่ยคือมันมีสงครามเกิดขึ้นหลายครั้งทั้งในอินเดียในปากีสถานเองแล้วก็รวมถึงการรุกรานจากพวกมองโกลด้วยซึ่งต่อมาก็กลายเป็นราชวงศ์โมกุลก็เลยทำให้ความที่เขาเจอสงครามและลำบากเนี่ยเขาก็เลยต้องอพยพย้ายจากทางอินเดียปากีสถานเร่ร่อนมาเรื่อยๆผ่านตะวันออกกลางจนมาถึงยุโรปนะครับแล้วก็มาถึงเลือกทำเลเป็นโรมาเนียคะไม่ใช่เป็นทำเลที่น่าจะจริงๆเขากระจายกันอยู่หลายประเทศนะครับทั้งในรัสเซียนะครับแล้วก็ในยุโรปตะวันออกประเทศอื่นๆหลายประเทศจนไปถึงในบริเวณตุรกีแต่ว่าไปถึงประเทศไหนเนี่ยก็ไม่มีใครต้อนรับนะครับหาว่ามาแย่งงานมาสร้างความสกปรกมาสร้างปัญหาให้กับเขานะครับซึ่งบางทีก็มันเป็นการเหมือนกับถูกใส่ร้ายด้วยนะครับค่ะซึ่งชาวยิปซีเองนี่ก็เรียกว่าไม่ได้มีศาสนาใช่ไหมนับถือพุทธผีคือจริงๆเนี่ยเขามีหลายศาสนาครับขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ไหนอย่างถ้าเป็นพื้นที่ในบริเวณคาบสมุทรบอลข่านเป็นแอเรียที่คนพื้นเมืองเขานับถือศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะเป็นพวกที่นับถือก็จะนับถือศาสนาอิสลามไปด้วยถ้าไปอยู่ในพื้นที่ของคนพื้นเมืองที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยเขาก็จะนับถือศาสนาคริสต์ไปด้วยแต่ว่าแน่นอนเขาก็ด้วยความที่เขามาจากอินเดียเขาก็จะพกวัฒนธรรมบางอย่างเนี่ยที่เข้ามาจากอินเดียด้วยอย่างเช่นบูชาเรื่องของตรีศูนย์นะครับซึ่งตรีศูนย์เนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะซึ่งเป็นความเชื่อที่มาจากอินเดียด้วยซึ่งก็เลยยิ่งทำให้ชาวพื้นเมืองเนี่ยที่นับถือศาสนาต่างๆก็ยิ่งดูแคลนไปใหญ่ว่าพวกนี้เนี่ยเอาศาสนาเข้าไปแปลงทำให้ผิดเพี้ยนไปนะคะก็เรียกว่าเป็นชนอพยพที่มีปัญหาในโลกใบนี้ที่แทบจะมีความไร้ตัวตนนะคะแต่ในเรื่องของชาวยิปซีหรือว่าชาวโรมาเนียเนี่ยอาจจะไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยเท่ากับชาวโรฮิงญาที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในทุกวันนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าจะมีเข้ามาอีกเป็นระรอกระรอกนะคะก็สำหรับผมเนี่ยก็คือในเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็ได้พูดเรื่องของผู้อพยพนะครับก็อยากจะฝากให้กับทางบ้านเนี่ยที่ผมเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยก็คืออยากให้เข้าใจว่าการที่เขาอยากอพยพเข้ามาเนี่ยก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าเขาอยากจะอพยพเข้ามาหรอกครับมันมีปัญหามีสาเหตุเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาอยากจะมาแย่งงานนะครับเขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนกับพวกเราท่านๆนี่แหละครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่านโยบายและก็การจัดการของพวกเราที่เราจะจัดการอย่างถูกต้องเนี่ยเราก็จะสามารถทำให้เราและเขาเนี่ยอยู่ได้กันได้แต่ถ้าจัดการอย่างมีปัญหาเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ปัญหาต่อเนื่องเรื่อยๆเหมือนกับกรณีของชาวโรฮิงญานะครับนะคะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของรายการมองโลกกว้างประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะกลับมาติดตามรายการมองโลกกว้างได้ใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดิมนะคะกับทางด้านนายแพทย์สลักธรรมโตจีราการและดิฉันเอ็มม่าสุไลมานค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดในลงแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามทุกการติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณสำหรับทุก SMS ค่ะวันนี้เรา2คนพร้อมกับทีมงานต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ